ในประเทศอาเซียนหลายประเทศกำลังได้รับการจัดส่งวัคซีนจากสหรัฐอเมริกาและจะนำวัคซีนนั้นไปเป็นการฉีดเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพราะขณะนี้ในอาเซียนหลายชาติกำลังเกิดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากและมีหลายประเทศเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคือที่พูดถึงเรื่องของวัคซีนตรงนี้ก็เพราะว่าขณะนี้เนี่ยในประเทศอาเซียนหลายประเทศกำลังได้รับการจัดส่งวัคซีนจากสหรัฐอเมริกาและจะนำวัคซีนนั้นไปเป็นการฉีดเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพราะขณะนี้ในอาเซียนหลายชาติกำลังเกิดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากและมีหลายประเทศเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยนะครับเรามาดูเรื่องนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะครับอินโดนีเซียจนถึงขณะนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดมากที่สุดอันดับหนึ่งในอาเซียนเสียชีวิตจากโควิดอันดับหนึ่งของอาเซียนในอันดับโลกอินโดนีเซียนั้นถือว่าก็เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดโควิดมากกว่า2ล้านคนและอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือว่าสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิดของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศอินโดนีเซียนั้นกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับแล้วก็ยืนยันกันแล้วครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของอินโดนีเซียที่รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วนั้นมีการติดเชื้อโควิดในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวัคซีนที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอการเร่งเพื่อที่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขของทางอินโดนีเซียนั้นตั้งเป้าแล้วว่าจะต้องระดมหาวัคซีนเข็มที่3เพื่อที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศอินโดนีเซียนะครับและในที่สุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สดๆร้อนๆเช้าวันนี้เลยนะฮะบอกว่าได้ทำการจัดส่งวัคซีนจำนวน3ล้านโดสซึ่งเป็นยี่ห้อโมเดอร์นาส่งตรงไปถึงประเทศอินโดนีเซียครับคำว่า3ล้านโดสโมเดอร์นาเนี่ยนะฮะให้กับอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ครบนะฮะเพราะว่าอเมริกาตั้งเป้าจะส่งให้ทั้งหมด4ล้านโดสให้กับประเทศอินโดนีเซียด้วยขณะเดียวกันเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับอินโดนีเซียก็จะรับการบริจาควัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาจากประเทศออสเตรเลีย 2.5 ล้านโดสส่งไปให้กับอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียคือนายบูดีกุนาดีซาดิกันนะครับก็บอกว่าตอนนี้วัคซีนที่ได้เข้ามาในส่วนที่ซื้อก็มีนะฮะในส่วนที่รับบริจาคจากยักษ์ใหญ่ทั้งออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกามาแม้ว่าจะเป็นคนละยี่ห้อก็ตามเนี่ยนะครับจะนำมาจัดแบ่งบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของอินโดนีเซียนะครับหรือเรียกว่าเข็มบูสเตอร์หมอนะฮะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด 1.47 ล้านคนเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เขาจะฉีดเข็ม3ให้กับบรรดาหมอทั้งหมด 1.47 ล้านโดสเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์หน้าเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายเป็นโจทย์ที่ถือว่าท้าทายสุดๆอย่างมากๆนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ต้องฉีดเข็ม3ให้กับบุคลากรของแพทย์ในอินโดนีเซียถึง 1.47 ล้านคนเนี่ยเขาให้เหตุผลนี้ครับ 1. หมอกับบุคลากรทางการแพทย์ในอินโดนีเซียได้รับ2เข็มไปหมดแล้วแต่ได้รับ2เข็มก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการติดเชื้อและที่สำคัญที่เลวร้ายที่สุดคือติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะฮะทางด้านของ เรียกว่าเป็นสมาคมพยาบาลอินโดนีเซียหรือเรียกว่า PPNI บอกว่าข้อมูลจนถึง3กรกฎาคมเนี่ยนะครับมีพยาบาลชาวอินโดนีเซียเนี่ยป่วยจากการติดโควิด-19 6,698 คนและเสียชีวิตถึง339คนนี่เฉพาะในฝั่งพยาบาลนะฮะต่อมาสมาคมการแพทย์อินโดนีเซียที่เรียกว่า IDI เนี่ยบอกว่าข้อมูลถึงวันที่8กรกฎาคมเนี่ยมีแค่หมอเอาแค่เฉพาะหมอนะหมอหรือแพทย์เสียชีวิตจากการติดโควิด-19 เนี่ย458รายขอโทษนะฮะอันนี้ติดเชื้อ458รายแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากใน2เดือนที่ผ่านมาเขาบอกเลยครับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแพทย์อินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาเนี่ยยังแค่7รายนะครับพอพ้นพฤษภามามิถุนาเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น48รายนั่นคือขึ้นมาถึงเกือบ7เท่าภายในแค่เดือนเดียวเท่านั้นสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ตอนนี้รัฐบาลของอินโดนีเซียต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจริงอินโดนีเซียมีประชากรเยอะตั้งกว่า 250-270 ล้านคนเอาแค่เป้าหมายเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆและความท้าทายนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยซ้ำไปแต่ต้องการเป็นปรับแผนมาเจอตรงที่ว่าต้องมาฉีดเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ละเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการปรับแผนและทำให้การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะไม่เกิดถึงก็เพราะว่าการเจอเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของทุกประเทศทั่วโลกขณะนี้
ท่านผู้ชมรู้เปล่าใช่ไหมฮะเชื้อที่ติดเร็วในขณะที่วัคซีนไม่พอแต่ถ้ากลับไปเปรียบเทียบก่อนหน้านี้สมมติเจอเชื้อไม่ติดเร็วและวัคซีนไม่พอยังพอไปได้นะครับแต่ตอนปีนี้กลายเป็นว่าเชื้อยิ่งติดเร็วกับวัคซีนยิ่งไม่พอความห่างก็จะเกิดขึ้นตรงจำนวนการติดเชื้อและถ้ารักษาไม่ทันการเสียชีวิตก็จะพุ่งสูงขึ้นนี่คือโจทย์ที่เจอกันทุกประเทศในขณะนี้เหมือนกันไม่ว่าแต่เพียงแค่อินโดนีเซียก็ตามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีวัคซีนไปถึงเวียดนามอีกเหมือนกันนะครับเป็นวัคซีนของทางสหรัฐอเมริกาครับโมเดอร์นา2ล้านโดสนี่ก็ส่งตรงไปถึงกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป็นการส่งมอบผ่านโครงการโควัคซ์ขององค์การองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ80ล้านโดสของประธานาธิบดีโจไบเดนอันนี้ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาตอนนี้ส่งกระจายวัคซีนให้กับชาติในอาเซียนเนี่ยเป็นบ้านเล่นกันแล้วนะครับเพื่อเป็นไปตามที่เขาได้สัญญากันเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำนะครับ